ค่ะนะสวัสดีครัสบสาวัสดธีุครับครับนี่แหละถ้าหากว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาแล้วโอ้โหบอกให้รู้เพราะมันเรียลไทม์จริงๆนะควอนตัมอินเทอร์เน็ตอันนี้มันยังดีเลย์ขนาดดีเลย์ได้แค่นี้ถ้าเวลามันตรงมันเป๊ะเนี่ยมันเซตซีโร่โอ้โหเพราะฉะนั้นลุงไม่วิตกกับเพื่อนใดๆต้องการที่จะช่วยคนทั้งโลกให้รู้ไว้แม่ไม่จริงจะกล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะใช่ป่ะมันหมดยุคกินทาฉีดแล้วนะให้รู้ไว้นะครับท่านใดที่ยังกินทาฉีดอยู่รู้สึกตัวได้แล้วนะมันถึงพลังงานรักษากันละกันนะฟังให้ดีนะวันนี้จะพูดเรื่องของมิตินะครับมิติมันมีมิติอะไรกันบ้างนะโอเคความจริงรู้ขีดเส้นนี้ก็เห็นมิติแล้วเนี่ยมันจะไม่ยากอะไรมิติเนี่ยนี่ก็เป็นมิติได้เนี่ยอันนี้ก็คือมิติจำไม่ได้ถ้าเป็นภาพที่จะบรรยายในวันที่สามก็คือตรงนี้ครับท่านเมื่อถอยวันที่7มกราคือภาพนี้มาดูภาพเคลื่อนไหวนี้ให้ได้เนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยแต่นี่มันเห็นที่กระดานแต่เวลามานั่งดูมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับภาพนี้มีชื่อเรียกว่าอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นนะครับให้ดูเห็นไหมเห็นนะคือภาพนี้จะพูดเรื่องมิติวันนี้แหละครับโอเคคือภาพกากบาทนี่แหละครับกากบาทตรงนี้ครับท่านนี่คำว่ามิติมิตินี่นี่ผ่ากลางเลยเรียนเนี่ยเซตซีโร่คือตรงนี้ครับเนี่ยอาการิโกคือตรงนี้จำด้วยครับสังเกตให้ดีนะมันมีสัญลักษณ์นี่ดูสัญลักษณ์ดาวนิวตรอนนี่ให้รู้ไว้เนี่ยพลังงานของนิวพลังงานของดาวนิวตรอนนะที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยให้รู้ก็ได้มันเกิดขึ้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกช้างแมวเนี่ยก็เรียกว่าซูเปอร์โนวาพลังงานตัวนี้แหละสัญลักษณ์เนี่ยคือของลุงงอบแล้วให้รู้ไว้ให้รู้ชะมังมาดูภาพเคลื่อนไหวครับที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเอาใช้หนึ่งภาพเนี่ยแทนคำพูดเป็นพันคำนะครับให้รู้อธิบายพร้อมกับเนี่ยเรื่องมิติประตูมิติฟังให้ดีนะต่อไปจะลบกระดานแล้วนะครับมิติมันคืออะไรอะไรคือมิติไม่ได้แต่พูดเนี่ยเอามาใช้ได้จริงๆนะไอ้พวกมนุษย์มีแต่พูดแต่มีเยอะแยะจะตายเลยท่วมจอยแล้วทุกวันนี้กลุ่มพูดท่วมจอยแล้วกดไปแล้วก็มีพวกนี้นะครับจริงๆผมเรียกว่าท่วมจอนะครับล้นจากจอโอเคไหมโอเคนะครับหวังว่าคงจะทันลุงนะทันเข้าไว้อย่าเพิ่งหนีไปไหนกรณีอาการน้องไนท์เด็ก8ขวบพี่อ้างว่าสามารถเชื่อมจิตอย่างรู้เรื่องราวในอดีตและอนาคตได้มีลูกศิษย์หลายพันคนศรัทธาแต่มีอดีตศิษย์บางคนออกมาเปิดโปงถึงความไม่ชอบมาพากลและมองว่าเด็กอาจตกเป็นเครื่องมือหากินของผู้ใหญ่บางคนหรือไม่ก็มีโอ้ยพอเรื่องนี้มันจะไปยากอะไรพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบยากง่ายจะตายไปเด็กอายุ7-8ขวบจะทำไปรูปพละการได้ยังไงใช่ไหมน่าจะตายไปไม่ต้องวินิจฉัยของแค่นี้เอาเข้าไปความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกคุณโยมลุงเหนียวคุณจังความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดไม่ผิดของกันนี่ไงโอ้ยอย่าเชื่อนะกับลุงเนี่ยห้ามเชื่อนะครับอ่านให้ฟังก็ได้เชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดังดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่คำถามมีว่า
ทำอย่างไรจึงจะไม่โง่หาความจริงในความเชื่อหาความจริงในความเชื่อและหรือหาความจริงในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อเลยแปลว่าความจริงมันซ่อนซ้อนอยู่ในความเชื่อและความไม่เชื่อหาเจอเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเกินเชื่อเหนือจริงโอเคไหมครับน่ะคนหาเจอนั่งพูดอยู่นี่ความเชื่อกะละมาสูตร10ข้อให้รู้ใช่ไหมนะโอเคนะขอบคุณครับคนที่ส่งมาให้เนี่ยผมก็เลยเปิดดูทันทีทันใดครับโอเคไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ YouTubeโอเคนะกลุ่ม YouTube ยังอยู่อยู่นะข้อความนี้ถูกนะเพื่อรอการตรวจสอบเนี่ยอากาลิโกเวลาเท่ากับศูนย์ของคุณลุงช่วยให้ทุกโรคด้วยการก็ความนี้รอการตรวจสอบก็มันเรียลไทม์เงี้ยไม่ทำอะไรกันแม้กระทั่ง AI ของแอปพลิเคชันก็สงสัยนะของลูกให้รู้ไว้สงสัยทั้งโลกนั่นแหละสงสัยทั้งโลกใบนี้เลือดลุงออกไม่ใช่มนุษย์สงสัย AI ยังสงสัยเลยไม่รู้จะสอน AI เปลี่ยนไปใช้ลุงออกพลังงานบริสุทธิ คุณคิวลุงครับถ้าเราหลอกให้เขาเลิกเชื่อมั้งความเชื่อมันหลอกไม่ได้หรอกครับนะเพราะมันเชื่อเสียแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่สามารถที่จะไปหักล้างความเชื่อของคนได้เพราะนั้นความเชื่อจึงไม่ใช่ความผิดไงเจอความจริงหรือยังเจอของจริงความจริงหรือยังอยู่ตรงนี้เองเจอความจริงของจริงหรือยังถ้าเจอความจริงของจริงก็ต้องเอามาใช้งานได้ประมาณนั้นใช่ไหมครับผมเลิกเชื่อผมความเชื่อมันหลอกไม่ได้หรอกครับโอเคนะให้เข้าใจตามรูปแบบนี้จะดีกว่าผมว่าครับทุกวันนี้มันเป็นความเข้าใจไปแล้วนะครับอย่าปฏิเสธความเข้าใจครับท่านนะมันอะไรที่มันถูกต้องตรงจริงที่สุดที่จะเข้าใจเห็นไหมครับตรงนี้นะที่ปัญหากันยากมีบุญก็จะเจอพวกนี้บุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจใครก็ตามที่ฟังภาษาลุงหมอกเข้าใจนั่นคือรับได้เลยครับเอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วก็รอวันเข้าถึงพอเข้าถึงปุ๊บมันก็จะเป็นการเกินกาดขอโทษเป็นอะไรเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดแปลว่าจะไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองครับคือการเข้าถึงเป็นชาติสุดท้ายนั่นเองจะไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมเกิดอีกเป็นทุกข์อีกนะโยมพุทธะเป็นคนพูดในเรื่องนี้รู้ไม่เกี่ยวนะการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดในรอบการเกิดครั้งนี้ก็คือสิ้นทุกข์สมบูรณ์และบริบูรณ์เข้าสู่ถ้าเป็นภาษาขั้นที่สามคือเข้าไปสู่เรื่องของเห็นนะฟังให้ดีเข้าไปสู่สภาวะที่เขาเรียกว่า singularity นะครับถ้าเป็นเวลาก็คือต้องเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นอุณหภูมิก็ศูนย์องศาเซลวินนะครับเห็นไหมนี่คือตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสภาวะเอกฐานนะครับตรงนี้ action จะเท่ากับ reaction start เท่ากับ finish ตรงนี้นะครับลุงเขียนไม่หมดแล้วพวกนี้ start กับ finish เนี่ยเขียนไม่หมดยังมีอีกคำหนึ่ง fusion กับ fission
วันนี้คิดได้ยังไม่ได้เขียนเอาไว้โอ้เสียดายภาษาพวกนี้ยังไงหยุดความคิดให้ได้วันนี้ให้การบ้านอาจารย์อะไรเมื่อกี้เนี่ยอิทธิพลอิทธิพัทเนี่ยฮะหลวงให้การบ้านท่านบอกว่าจงทำส่วนให้เป็นศูนย์โดยการใช้วงกลมหนึ่งวงในข้อที่หนึ่งข้อที่สองตั้ง22ไว้หันด้วยเจ็ดให้ลงตัว อีกไม่นานคงจะมีคำตอบ ถ้าไม่มีคำตอบก็มาหาลุงจะมาหาคำตอบไม่ไงความจริงกับความเชื่อหันด้วยความคิดเนี่ยครับความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดถ้าสามารถหยุดความคิดได้ก็จะเจอความจริงความจริงที่ว่านี่คือสิ่งที่บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษคือเพียวนะครับมันกับศูนย์ศูนย์นี่คืออากาลิโกนะครับทั้งหมดคือพุทธปรัชญานะครับอย่าลืมยกย่องพุทธสมบูรณ์แบบไม่ใช่เอาพุทธมาโหนนะทุกวันนี้แอบก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโหนภาษากันใครอยากโหนก็โหนไปเถอะครับลุงไม่โหนมาทำไมโหนแล้วมันได้อะไรศูนย์กลางแกนกลางหมายความเดียวกันนะครับถ้าพูดถ้าภาพนี้ก็เป็นแกนกลางออกมาจากศูนย์กลางมันพุ่งไปยังแกนกลางนี่คือมิติที่ออกแกนกลางนะครับมิติตรงนี้แกนกลางของมนุษย์คือตรงนี้ครับท่านนี่นะแกนกลางแกนกลางของโลกครับสังเกตไหมสังเกตมันเอียงไหมฮะมันเอียงนะเนี่ยเอียง30เท่าไหร่วันก่อนมีคนบอกว่า 35.5 องศาเศษ5องศาแขนโลกเอียง35องศาวันก่อนมีใครอ่ะที่พิมพ์มาตอนสมัยลุงเรียนหนังสือนะมัน21เศษ1ส่วน2องศานะครับยุคสมัยนู้นตอบเอาคะแนนของครูอยู่นะแขนโลกเอียง22เท่าที่22เศษ1ส่วน2องศาตอนนี้มันมาเป็น23.5องศาน่ะตัวล่าสุดแปลว่าแกนโลกมันเอียงไป1องศามันมีความวุ่นวายทั้งหมดทั้งโลกใบนี้บอกให้ทราบน่ะแกนโลกเองแกนโลกมันเอียงไปทางไหนบอกว่าอะไรมันยิงเข้าสู่ลุ่มดำของกาแล็กซี่บอกให้รู้เลยนะครับเ นี่ยคือประตูมิติในส่วนที่มันเป็นแกนของโลกนะฮะตรงเนี้ยไอ้พวกคลื่นในดับหมดนะครับคลื่นโทรศัพท์มือถือมือถอยก็ไปอยู่อาณาบริเวณเนี่ยเพราะว่ามันสู้พลังงานของโลกไม่ได้ดับหมดเสียแต่ว่าคนไหนไปเหยียบใครก็ตามที่สามารถไปเหยียบจุดที่มันเป็นโพลคือขั้วคือขั้วของแกนแม่เหล็กเนี่ยแกนแม่เหล็กโลกตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นท่อเหมือนท่อแป๊บเนี่ยครับท่อ PVC เนี่ยต่อจากแกนโลกยิงตรงเข้าไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแกนโลกเราเนี่ยนะครับมิติตรงนี้ไม่มีใครรู้ได้เด็ดขาดต่อให้วิทยาศาสตร์มาเท่าไหร่ก็ไม่มีทางบอกให้ทราบไปนะครับหมดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คำนวณไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นั่นมีดีที่นะครับ ประตูมิติ ประตูมิติเนาะมันเป็นทั้งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับแกนเนี่ยตัวรู้กันหมดตัวเนี้ยที่มันปล่อยอะไรล่ะนี่คือพลาสมาเราบอกนะออกซิเจนอย่าคิดมากนะฮะในโลกมันปล่อยออกซิเจนออกมาออกซิเจนมาปุ๊บนะวันนี้มันเจอที่เขาทดลองระเบิดนิวเคลียร์ทำด้วยไฮโดรเจนนั่นแหละกลืนออกซิเจนในโลกไปเนี่ยมากมายกายกองเมื่อโลกมันขาดออกซิเจนน้ำเกิดจากไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกัน
ไฮโดรเจนระเบิดไฮโดรเจนไอ้เทอร์โมนิวเคลียร์นี่แหละไอ้ตัวร้ายตัวนี้ต้นทางที่ทำให้โลกร้อนนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพูดเรื่องนี้ก็มาโหมลงโทษแต่คาร์บอนไดออกไซด์ไปโหมลงไปโทษเรื่องของก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนมาจากพวกซากซื้อพืชซากสัตว์มันเน่าเปื่อยนั่นเองต่อไปพวกปศุสัตว์จะอยู่ไม่ได้นั่นแหละครับแถวๆยุโรปจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าเจ้าของปศุสัตว์ดิขอโทษทีครับจะล้มละลายกันไปหมดแล้ววิทยาศาสตร์มากลืนกินผมมีคนที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะโทรศัพท์คุยกันอยู่นะให้รู้ไว ไม่รู้วันนี้นาทีนี้เขาอยู่ในหน้าจอว่ะคนที่อยู่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับจะบอกให้ทราบไว้เสร็จรายการนี้โทรคุยสบายสบายเลย ดาวเสาร์ที่มีวงแหวนอยู่รอบนอกใช่ไหมครับอันนี้ลุงจะไม่ไปนะครับไอ้แค่ดาวโลกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับอย่าไปเข้าใจมันเลยดาวโลกอื่นโอเคนะเห็นนักดาราศาสตร์ดาราจักรเขาขี้คุยกันพวกนั้นอย่าไปคุยตามเขาเนาะงั้นพี่นะให้พวกกลุ่มวิทยาศาสตร์ดาราจักรดาราศาสตร์นะเขาคุยกันไอ้แค่โลกวันนี้ก็จะแย่แล้วจริงไปทำไมทั้งดาวนพข้ออื่นใช่ไหมไอ้แค่โลกไปนี่ยังตอบคำถามในโลกนี้เกิดได้ยังไงยังตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้โถเพราะลุงถือว่าเป็นมันไกลตัวงี้ดีกว่าไม่ได้บอกว่าได้สาระนะไม่ได้บอกว่าได้สาระนะแต่มันไกลตัวเอาแค่ในโลกใบนี้กับตัวเรากับโลกใบนี้ไม่ดีกว่าเลยมันคิดอยู่แค่นี้พอแล้วตัวเราทั้งตัวนี่แหละครับกับโลกใบนี้เนี่ยจะอยู่ยังไงต่อเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไหมเนี่ยความจริงมันเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดนะท่านกับผมนะกับโลกใบนี้ทำไมเราจึงไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนก็เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ตัวเราเกิดจากพ่อแม่ถั่วใหญ่ยังก็เป็นหนึ่งเดียวกันมันจึงไม่รู้สึกว่าโลกวันนี้หมุนไงถ้าลุงหมอบอกว่าลุงหมอรู้สึกว่าโลกวันนี้มันหมุนเนี่ยใครทำใหม่เนี่ยอยู่ดูนะเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับถ้าใครทำใหม่ก็เพราะว่ารู้สึกว่าโลกวันนี้หมุนถึงอธิบายเหมือนชาวโลกเขาไงมันจึงมีความสามารถไม่เหมือนชาวโลกเขาคนเมื่อกี้เนี่ยไหมที่โทรมาปวดฟันบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยว่าหายทำตามคำบอกอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยไม่ได้หายไปจากจอด้วยใช่หรือเปล่าก็อธิบายพลังงานบริสุทธิ์กันอยู่ตลอดเวลาโอเคน่าจะลืมมิตินะเอาฟังให้ดีที่มิติโรคประดานเสียเรียบร้อยก่อนตอนนี้เวลา 3:49 พอดี4:00จะจบกันนะวันนี้เนาะลุงก็พูดมาเรื่อยใครจับทางได้ก็เชิญจากปัทยาสายนะครับใครจะมีอะไรถามมาก็ถามมาผ่านจอได้เลยนะครับถามอะไรตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้คือไม่ตอบรู้อะไรก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้บอกว่าไม่รู้ไม่มั่วลุงไม่ใช่อาจจะบางทีนะครับบอกให้ทราบลุงจะรังเกียจนะครับคนที่ใช่อาจจะบางทีบอกให้ทราบไว้นะครับในใจลุงจะรังเกียจนะครับมันเป็นภาษาที่ไม่รับผิดชอบโอเคไหมพวกอาจจะบางทีนี่นักจิตวิทยาพูดบ่อยที่สุดคืออาจจะบางทีบอกด้วยลุงไม่พูดนะ
ลุงจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลุงพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเข้าใจเขาว่าเปอร์เซ็นต์ก็ดีเหมือนกันเจ็ดมกราคุณอรสานะครับเริ่มแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นจากหกโมงเย็นถึงสามทุ่มนำพาสมาธิจิตให้นะครับพอถึงสามทุ่มแล้วใครกลับบ้านได้ก็กลับกลับไม่ได้ก็นอนหัวชนกันที่นี่แหละตื่นเช้าขึ้นมาก็บ้านใครบ้านใครโอเคนะคุณอรสานะอาหารหวานคาวก็มาฝากท้องฝากไส้ไว้ที่นี่แหละนะที่นี่มีห้องน้ำห้องท่าอยู่แล้วใครอยากอาบก็อาบไปใครไม่อยากอาบก็ล้างนอกล้างในล้างแบบฝีถนนชัยก็พอแล้ว โอเคไหม ห้องน้ำมีหมดอยู่ห้าห้องอันนี้ของห้องไม่เป็นนับเป็นนางนับของนามแมวไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ก็แล้วกันนะแรงโน้มถ่วงที่ออกจากพลังงานบริสุทธิ์มันลักษณะคล้ายเลข8หรืออินฟินิตี้ใช่ไหมครับแรงโน้มถ่วงไม่ใช่ครับตอนนี้เขาพูดว่าความโน้มถ่วงเข้าไปแล้วไอ้แรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นเรื่องของนิวตันนะครับถ้าความโน้มถ่วงแล้วก็เป็นเรื่องของใครวะเนี่ยไอสไตน์พิสูจน์ความโน้มถ่วงไม่ได้นะครับไม่รู้ความโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในแรงทั้ง4มันมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กเขาพูดเรื่องของไฟฟ้าประดิษฐ์แม่เหล็กประดิษฐ์นะครับของลุงพูดถึงไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กโลกมันคนละคอนเซ็ปต์บอกให้ทราบไว้นะครับนะนะแล้วต่อมาก็คือความโน้มถ่วงความโน้มถ่วงตรงนี้นะฮะที่ไอน์สไตน์พิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยไปนู่นนะไปอวกาศเลยความโน้มถ่วงมาจากอวกาศบิดงอไปนู่นเลยถูกไอสไตล์แหกตาหรือเปล่าก็เชื่อกันทั้งโลกนะเขาผ่านพิสูจน์ในเรื่องของจะเยสกันนักฟิสิกส์เขารวมหัวกันพิสูจน์ในเรื่องของเนี่ยนะสุริยะปราคาชัยช่วงนั้นมันช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบอกว่าสองหนึ่งว่าขั้นที่สองสินั่นแหละ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 เขาก็รวมหัวกันแม้แต่ก็บอกว่านะเดี๋ยวนะระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มันห่างกันอยู่เขาว่า93ล้านไมล์นี่ไงเนี่ยต้องถามยัดถามเยอะสิครับวัดกันยังไงอย่างนี้ดีกว่าวัดกันยังไงต้องถามวิธีวัดอย่าไปถามวิธีคำนวณนะแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกใช้เวลาอยู่8นาทีอย่างนี้ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ห่างกันอยู่93ล้านไมล์หรือไงเนี่ยถามว่าวัดยังไงดีกว่านี่ก็ลุงยอมรับไปนะเอาถ้าเธอไปยืนที่ดวงอาทิตย์ไปยืนตรงไหนก็ได้จากเส้นรอบวงดวงอาทิตย์ก็ได้วัดมหาโลกอย่างนั้นรับได้พอรับได้ด้วยตีตื้นวัดมาจากจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์มายังศูนย์กลางของโลกมันจึงจะใช่นะเห็นไหมพูดถึงระยะห่างนะระยะทางระยะห่าง
แค่นี้ก็ตกมาตายแล้ววิทยาศาสตร์จะมีเหวอะไรที่จริงวัดจากโลกไปใช่ไหมอาศัยความเร็วของแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็นั่งตั้งโจทย์สมการเข้าไปมันจะไม่ยากหาอะไรของแค่นี้จริงก็คิดมาตามโจทย์สมการนั่นแหละใช่ไม่ใช่หรือใครจะว่าไงถ้ามันยืนวัดความเร็วของแสงจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกทำได้โอเคอย่างนั้นรับได้รับได้ 99% 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่วิธีนี้ขอโทษทีครับใครอยากเชื่อเชื่อไปลุงไม่เชื่อตามอยู่แล้วครับเห็นไหมนี่ภาษาลุงล้วนๆเลยเนี่ยก็เพราะเราเชื่อเขานะครับจนกระทั่งงูหัวไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นคนบ้านเราต้องเชื่อตัวเองนะครับต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองเขาจะตัวเองเห็นตัวเองจะหมดตัวตนตัวเองก็ต้องใช้หลักพุทธศาสตร์เข้ามาอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับเวลาท่านที่ฟังลุงนะฮะมันจะมีอยู่สี่ศาสตร์ซ้อนๆกันอยู่นะครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนนะฮะคำว่าธรรมศาสตร์หากแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองนะฮะเกิดโดยกลไกของอัตโนมัติไม่มีพระเจ้าตรงไหนมาสร้างธรรมชาติถ้ามีระบอบจะอยู่ตรงไหนตามไปหาพระเจ้าอยู่ตรงไหนบอกเห็นไหมถ้าตอบไม่ได้อย่าไปยำน้ำขุนนะถ้าตอบไม่ได้ต้องเลิกคุยเลิกพูดเข้าใจยังถ้าตอบได้ก็ตอบต่อไม่เป็นไรหรอกใช่ไม่ใช่ถ้าถามลุงว่าพระเจ้ามีจริงไหมผมตอบว่ามีจริงแน่นอน 100% เกินต่างหากย้อนแย้งหน้าดูนะทีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าเลยพี่อย่าภาษามาเถียงกันเลยผมว่าสิ่งนี้มันเกินภาษาไปหมดแล้วภาษาเป็นสิ่งสมมติไม่มีสิ่งสมมติมันก็สื่อสารกันไม่ได้ก็สื่อสารผ่านภาษานี่นะครับมันมีภาษาพูดภาษาเขียนภาษาใบและมีภาษาสัมผัสด้วยนะเขาภาษาใบภาษาสัมผัสสัมผัสมีสัมผัสนอกมีสัมผัสในด้วยนะพูดอย่างว่าพูดอย่างว่าอะไรโครงฉันกับกับกรอนใช่ไหมมีสัมผัสนอกสัมผัสในไอโครงสี่สภาพยังไงนั่นแหละสัมผัสนอกสัมผัสไหนไม่งงนะพูดไปงี้ไม่งงนะพี่นะเยี่ยมมากคุณได้เริ่มไลฟ์ไปแล้ว90นาทีอย่าลืมหยุดพักบ้างนะ TikTok ก็เตือนลุงแต่เวลาคนติดตามเนี่ย8,446,000รายตัวเลขเหลืออยู่777,000ไงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยในรอบปีเดียวมันหายไปได้ยังไงหายไปทุกวันทุกวันวันละร้อยวันละร้อยกว่าใครแกล้งลุงหรือซวยชิบหายใช่ไหมโอเคนะคุณคิวๆนะฮะแรงโน้มถ่วงที่ออกจากพลังงานบริสุทธิ์มีลักษณะคล้ายเลข8หรืออินฟินิตี้ใช่ไม่ใช่เลยครับคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะครับตอบแล้วนะคุณคิวนะเราใช้คำว่าความโน้มถ่วงไอ้คำว่าแรงนี่ยกอันนี้ขึ้นไปปล่อยมาเป็นเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเป็นความรู้ในระดับของนิวตันนะครับคำว่าแรงนะครับแต่คำว่าความโน้มถ่วงเนี่ยตรงนี้ก็มีคนเชื่อไอน์สไตน์ไงสาเหตุเทหะวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศที่มีความโน้มถ่วงเช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้อย่างไรอย่างมีความโน้มถ่วงมากมายมหาศาลไอ้ที่สาเหตุที่ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันมีความโน้มถ่วงเพราะว่าอวกาศบิ๊กเนาะเราทดลองโดยการใช้อะไรนะที่บอกว่าสุริยุปราคานั่นแหละ
สร็จแล้วก็บอกว่าแสงเดินทางเป็นทางโค้งทีนี้หนีไปไกลคนไหนที่บอกว่าแสงเดินทางเป็นทางโค้งหนีไปไกลนะครับมันวัดจุดไหนวัดยังไงถ้าไปยืนอยู่ดวงอาทิตย์แล้วพูดมาเป็นแสงเนี่ยเป็นทางตรงทั้งหมดแบบรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับแต่มายืนพูดในโลกมันก็บังเลยว่าแค่มันตกกระทบมันก็มุมก็เอียงแล้วแสงนะแสงนี่มันตกกระทบวัตถุใดก็ตามมันก็หักเหแล้วเห็นไหมลองหย่อนไม้เข้าไปในน้ำสระครับนั่นแหละไม้ท่อนเริ่มหย่อนเข้าไปในไม้หักเหมุมสั่นเหนั่นทำไมถึงหักเหก็คือความหนาแน่นของน้ำนั่นแหละเรียนนะมวลของไม้นั่นแหละก็แข็งนั่นเองง่ายๆแล้วเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วทำไมต้องเข้าใจมากไปกว่านี้ล่ะมากกว่านี้ก็รู้มากยากนานนะโยมดูน้อยพลอยรำคาญเหมือนกันนะเนาะจะมากเรียกน้อยทีเนี้ยคำว่ารู้เอาพอเหมาะพอสมควรสิเอาละต่อไปมิตินะครับฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะไม่จบมิติมันคืออะไรมิติคืออะไรคืออะไรวะรู้งงๆเหมือนกันจะอธิบายว่าไงวะเนี่ยประตูมิติประตูมิติลุงบอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันกากบาทอย่างนี้นี่คือประตูมิติที่ภาพเมื่อกี้เนี่ยครับประตูมิตินั่นคือแกนของโลกเนี่ยมันจะยิงเข้าไปสู่ศูนย์กลางของลุ่มดำนะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะว่าไงเนาะเนี่ยนะมันจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดอยู่นะครับประตูเนี้ยมันจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่แบบอัตโนมัตินะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดเหมือนสวิตช์ธรรมดาเนี่ยปิดเปิดอัตโนมัติอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวฟังให้ดีโอ้โหตัวนี้สำคัญมากสำหรับประตูนี้เปิดตลอดเวลาประตูแกนของโลกนี้เปิดตลอดเวลาเปิดตลอดเวลาสำหรับแกนโลกนะครับแกนโลกที่บอกว่ามันเอียงอยู่35องศาเนี่ยครับแกนนี้35เนี่ยแกนโลกมันเอียงอยู่ที่บอกว่า35องศาตรงมุมเนี่ยครับมุมเนี่ยฮะ35มีใครกด Google ได้35.5องศาทุกวันนี้ครับที่ Google กดดูสิครับจุด 4.5 นี่ครับเดิมทีเดียวสมัยลุงเรียนหนังสือนะ22จุดเศษ1ส่วน2องศานะครับ22ตอนนี้ต้อง23ครับโทษครับตอนนี้เป็น23ครับโทษที23.5 องศาทุกวันนี้ครับเดิมลุงเรียนหนังสือตอบเอาคะแนนของครูนี่จำได้อยู่22เศษ1จุดเศษ1ส่วน2องศาตอนนี้มันเป็น 23.5 องศาแกนองศาที่มันเอียงนี่นะวุ่นวายทั้งหมดทั้งโลกใบนี้เห็นไหมปั่นป่วนหมดเลยครับผมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดแต่มันเปลี่ยนไปทีละน้อยถ้ามันไม่เปลี่ยนเร็วมีคนเขาบอกว่าแกนโลกมันจะกลับขั้วกับข้างมีคนก็พูดไม่มีทางกลับขั้วกับข้างไม่ได้นะครับที่หลังอย่าไปพูดมันจะกลับไม่ได้เพราะธรรมชาติมันบังคับอยู่อันนี้มันเป็นระบบของจักรวาลระบบของกาแล็กซี่แต่มาฮะเขาคุมกันอยู่นะครับ
มีใครรู้บ้างมันหมุนอยู่สามมิติตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยโลกหนึ่งโลกหมุนรอบตัวเองสองเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์สามรักสังแกนเห็นไหมจากแกนไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซี่คือทางคือหลุมดำกาแล็กซี่สามมิติแล้วนั่นเห็นไหมนั่นคือมิติของจักรวาลโอเคไหมส่วนมิติของโลกพูดถึงมิติอยู่นะฮะอันนี้คือประตูมิติมีอยู่จริงๆประตูมิติของที่บอกว่าเปิดตลอดเวลาก็คือแกนของโลกนี่เองครับผมไอ้ส่วนที่มันเปิดทุกองศาเนี่ยมีมนุษย์ปิดเปิดได้อยู่นะครับแล้วไถ่ล่ะเป็นคนที่ปิดเปิดได้ทุกวันเนี่ยตามมาหาให้เจอยุค 2,500 ปีที่ผ่านมาบุคคลที่ปิดเปิดมิติตรงนี้ได้คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวบอกให้รู้ก็ได้ต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ปิดเปิดมิติตรงนี้พระอรหันต์นั้นต้องระดับพระมหากัสสปะนะครับจึงจะปิดเปิดมิติพวกนี้ได้ทุกมิติจะองศาไหนก็ได้ครับแปลว่าจะบอกว่าประตูพระนิพพานก็ได้ประตูพระนิพพานก็ได้ประตูพระนิพพานไม่เคยปิดงงไหมครับประตูพระนิพพานไม่เคยปิดคำถามมีว่าใครล่ะคำว่าไม่เคยปิดมันแปลว่าเปิดตลอดนะภาษาลุงต้องงัดให้ได้ประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแปลว่ามันต้องมีคนเปิดอยู่ใช่ไหมถามว่าใครเป็นคนเปิดทีเนี่ยคำต่อจะใช้อย่าต่อรองนะในวาระที่พุทธองค์มีพระชนชีพอยู่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่เปิดตลอดเวลาครับท่านประตูพระนิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่มีพระหันเดินดีเที่ยวแกงอยู่หรือพระองค์สุดท้ายคือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเนี่ยเปิดประตูพระนิพพานให้อยู่จนกระทั่งพระมหากัสสปะไปซ่อนตัวที่มืดนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาประตูนิพพานปิดตลอด 2,000 กว่าปีมาแล้วแค่นี้เองเห็นไหมว่า นะถ้าลุงหอกพูดผิดลุงหอกขอรับผิดผู้เดียวไม่ต้องไปอ้างเอาเหวอะไรเลยชัดเจนไหมครับต้องแปลไหมเนี่ยกลุ่มสาธุสมควรจะรับรู้ตรงนี้สำหรับลุงถ้ามีกลุ่มอามินอาเมนโอมอมิตพุทธมาฟังด้วยกันก็รับไปพร้อมกันเพราะว่าพวกเราชาวคณะคือมนุษย์ทั้งหมดจะไม่ใช่เรากำลังพูดถึงมนุษย์กับมนุษย์นะถ้าจะอ้างอิงถึงพระศาสดาศาสนาก็อ้างอิงเอาพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวโอเคไหมนั่นพระมหากัสสปะเข้าอยู่ที่มืดประตูนิพพานปิดตลอดครับท่านใครก็ตามที่ไปเจอความสว่างในที่มืดไปเจอความใสปิ้งก็ได้ลูกกุญแจดอกนั้นมาปิดเปิดประตูพระนิพพานเอามีปัญญาเชิญนี่บอกไปแล้วนะก็คือจิตนั่นเองจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่าคิดมากทำให้ได้เพราะพวกพัฒนาจิตบริสุทธิ์ไม่ได้อย่ามาเห่าใช่ไหมใช้ภาษาหนักกันนะอย่าเห่าผ่านจอลุงรู้ได้นะว่าใครเห่าบ้างไม่เห่าบ้างถึงจะเห่าที่เด็กที่กากขึ้นใจยังไปเกาที่กากเห็นได้ยังนึกว่าลุงไม่รู้เลยพวกไอเทวทัตหกรู้ไหมจมดินนานแล้วไอเทวทัต
เทวท่านมันต่อกรพระพุทธเจ้ามาตลอดชีพมันนั่นไงลุงรู้ดีที่สุดคือไอ้เทวทัตลูกน้องมัจจุราชไอ้เทวทัตด้วยไอ้มัจจุราชราหูไซตอนซาตานถูกสามสหายตัดคอไปเรียบร้อยแล้วสามสหายคืออะไรพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑตัดคอเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าเจ้านายไม่อยู่เทวทัตวุ่นเลยตอนนี้นั่นแหละไอ้เทวทัตแสดงผ่านจอเนี่ยมันจะไม่รู้เยอะแยะไปโอเคนะพอเข้าใจนะค่อยๆตามไปพยายามฟังภาษาลุงให้เข้าใจให้ตามไป ถ้าใครนำลุงก็มาเป็นผู้นำจะเป็นผู้ตามให้เองนะครับระวังผู้ตามเตะตัดขาก็แล้วกันผู้นำไม่เดียวไว้ทำหอยทำไมหรอเตะตัดขาแม่งเลยผู้นำเอาไว้ว่าใช่ไหมล่ะโอเคพอได้ไหมครับว่าตั้งแต่พระมหากัสสปะไปอยู่ในรูประตูพระนิพพานปิดตลอดใครก็ตามที่ไปได้รับอะไรจากพระมหากัสสปะนั่นแหละเขาคนนั้นแหละครับจะเป็นคนทำที่ปิดเปิดประตูพระนิพพานไปหาให้เจอพี่เดี๋ยวเราบอกกันนะครับจะได้ไปตามกราบให้ถึงที่ให้ถึงตัวนั่นเขาเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับนั่นมีวาวถ้ามีระบอบจะขออนุญาตเตะตัดขาสิเตะตัดขาพระอรหันต์เป็นยังไง อู้พระอรหันต์เนี่ยตัวจริงจริงหมาเห่าอย่างปากเบี้ยวเลยมนุษย์ใจต่ำตาชั่วเห็นเนี่ยโหไม่ต้องพูดต้องเกยกันบอกนะยิงไปให้ร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนี่สวยหนักเลยสวยทั้งตระกูลสวยทั้งสปีชีญาติโกโหติกาพังหมดไอ้รู้ทุกมั่นบอกให้รู้นะไม่มีเหลือยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่จะหมดราบพนาศูนย์ไม่เชื่อคอยดูไอ้อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์มาเมื่อไหร่ล่ะสวยแน่นอนบอกให้ทราบไว้อยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้อย่าลืมนะฮะต่อไปมือถือมือถ่ายก็ใช้ไบโอโทโลยีหมดนะฮะไบโอบอกให้ทราบไว้จับปุ๊บคนไหนที่มือเนี่ยครับคนไหนที่คือแพ้เลยนะครับให้รู้ไว้ให้รู้อ่อนแอทันทีนะครับยิ่งพวกฉีดเวกซวยมาก่อนเนี่ยระวังให้ดีๆจับปุ๊บเนี่ยหัวใจเนี่ยโรยเพราะนั้นจึงอยากจะให้งับอากาศอากาศปัญญารู้จักลุงหมออากาศปัญญาทำไว้พี่เผื่อเครื่องมือสื่อสารนี่มันมามันเบรกไม่ได้นะครับลุงเตือนมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะคลื่นพวกนี้ทำอะไรลุงไม่ได้เพราะลุงจะรู้มันนะครับเห็นไหมเมื่อวานนี้ยังเขียนครับว่าคลื่นนะ10ยกกำลังลบ45ต่อวินาทีเฮ้ยคุณพลกฤษพลกฤษวงนอกผมคิดว่าคำตอบของข้อหนึ่งส่วนตัวของวงกลมเป็นศูนย์คือจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ตำแหน่งศูนย์ singularity ถูกต้องครับท่านนั่นคือสภาวะเอกภาวะใช่ครับถูกต้องครับท่านอิทธิพัฒน์อาจารย์นั่นอาจารย์นั่นเอาอธิบายให้ได้ได้จะพาล่ารางวัลโนเบลอธิบายแค่โรเลนสีท่านเองครับไม่ยากง่ายมากพิสูจน์โดยการกระทําอธิบายเป็นทฤษฎีได้หมดนะใช่ได้เลยครับหรือไอ้ข้อครับ22หันรู้จักได้ลงตัวถูกต้องครับอ
ถ้าคิดไม่ได้กระดานยังไม่ลบเลยเนี่ยดูไอ้ที่บอกว่าจงหาคำเลยนะจงทำส่วนให้เป็นศูนย์จากวงกลมวงหนึ่งกระดานลุงยังไม่ลบเลยนี่ดูถ้าหากเอามาเจอบ้านลุงหมอก็จะเห็นพวกนี้ครับดีมากครับเลยจับกลุ่มไม่ได้ไปได้รางวัลลุงไม่เกิน3คนนะลุงเคยพูดว่ารางวัลโนเบลต่อไปนี้คนเดียวจะเอาไม่ได้ต้องมาน้อยกว่า2คนนะจึงจะได้รับรางวัลโนเบลตั้งทุกสาขาโดยเฉพาะยิ่งสาขาฟิสิกส์นะผมไม่ทราบว่าลุงพูดมา 2-3 ปีคำนี้สุดท้ายก็เป็นจริงวิชาฟิสิกส์รู้สึกจะเป็น3คนไม่ใช่เหรอรวมกันได้รับรางวัลโนเบลคุยคนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าพวกนี้มันต้อง3มิติแต่ละคนต้องคุยละคนละมิติอย่างที่ลุงพูดเมื่อกี้ที่3มิติเมื่อกี้เนี่ย1การหมุนรอบตัวเองของโลก2โคจรรอบดวงอาทิตย์3ประตูมิติเปิดตลอดเวลาคือยิงตรงเข้าไปยังศูนย์กลางของแกแล็กซี่คือหลุมดำนั่นน่ะเพราะฉะนั้นองศาของโลกเนี่ยฮะของมุมเอียงนะฮะตรงนี้ฮะระยะนี้มัน 23.5 องศานะครับเปิด Google ครับถามกูเกิลถามมากูถามกูง่ายที่สุดโอเคนะจริงๆมันมีก่อนที่จะเป็น singularity ด้วยนะครับ singularity นี้ภาษาพุทธะเรียกว่าทุกขังนะครับจำด้วยครับทุกขังขย้ำขยี้Security นี้คือความเร็วความถี่เนี่ยครับความเร็วความถี่นี่มันประมาณสัก10ยกกำลังลบ43นั่นแหละครับต่อวินาทีนะครับตรงนี้จะร้อนมากร้อนนั่นแหละนะอาจารย์อิทธิพัฒน์จำตรงนี้เอาไว้หน่อยเอาไว้อ้างอิงนะพวกนี้จำไว้อ้างอิงลุงกำลังพูดถึงการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงพลังงานที่ว่าลุงจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับบอกให้ทราบไว้โอเคดีมากครับอาจารย์ก็อยู่ด้วยกันถามถ่ายไปมาอย่างน้อยสุดตัวที่ท่านพิมพ์มาผมก็จะได้พูดจาขยายความขั้นที่อยู่หน้าจอไอ้ YouTube นี่จะรู้ไปพร้อมกันนะครับนั่นแหละจริงๆต้องไม่มีจุดหายนี้หมดเป็นความว่างหมดนะครับจุดหนึ่งจุดก็คือเป็นหนึ่งวงกลมนั่นเองเนี่ยนิวเคลียสก็คือหนึ่งวงกลมไม่รู้เปล่าในนิวเคลียสตรงกลางโปรตอนกับนิวตรอนนี่คือหนึ่งนิวเคลียสนี่สุดท้ายแล้วจุดก็ต้องหายไปไม่มีทุกอย่าง emptiness ทั้งหมดนั่นคือค่าคงที่เออนำมาตั้งประเด็นนะค่าคงที่ไอ้ค่าคงที่ที่วิทยาศาสตร์ที่พูดกันเวลาค่าคงที่เรื่องของความเร็วก็คือความเร็วของแสงใช่หรือเปล่าไอ้ค่าคงที่วิทยาศาสตร์พูดกันก็คือเรื่องของเลยนะคอนสแตนต์นะครับของลุงหมอคือสแตติกนะครับคนละภาษาเลยค่าคงที่ลุงหมอคือสแตติกนะครับเอ้ยโทษเอ้ยใช่สแตติกข้างที่ความหมายของคือสแตติกสแตติกเท่ากับไดนามิกนะฮะสแตติกจะเท่ากับไดนามิกนะครับเขียนไว้เรียบร้อยแล้วพวกเนี้ยโอ้ยเขียนมันเป็น4-6นะครับนี่ไงเรนมีโซสแตติกเห็นไหมฟิวชั่นเท่ากับฟิวชั่นแวคความเท่ากับเพรสเชอร์แอคชั่นเท่ากับแอคชั่นสตาร์เท่ากับฟินิชเนี่ยภาษาพวกนี้มันมีคำหนึ่งเนี่ยเมื่อชาวลิขิตได้ไม่ได้เขียนเอาไว้ครับไม่เป็นไรผมนุ่งนั่งไปเลยก็จะรู้ภาษามันจะมีเพิ่มอีก2ข้อยังไงนึกได้ครับ
แต่แน่นอนทั้งหมดเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองครับถึงจะได้ที่วิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ได้คือเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้นั่นเองครับบอกให้ทราบว่าคิดได้ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ได้แต่เวลาทำไม่ได้ออกมาเป็นชิ้นงานไม่ได้ก็แล้วกันจะสร้างแบบจำลองไงก็ไม่ได้ครับมันไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันเกิดสภาวะอันตรกิริยาทันทีฮะตรงนั้นนะคำนวณยังไงก็ไม่ได้ให้ตายก็ไม่ได้มันเกิดภาวะอันตรกิริยา นั่นนะครับโอเคนะเข้าใจภาษานั้นก็พอแล้วครับเอาล่ะมิติคืออะไรมาถึงโลกครับท่านมันมีอยู่5มิตินะครับรู้จักประตูมิติแล้วนะประตูมิติก็มี3มิติใครเป็นคนปิดประตูมิติตรงนี้นะครับปิดเปิดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพระอรหันต์นอนเดินดินกินข้าวแกงนะครับจึงจะได้นะครับไม่มีมหาเดินกินข้าวแกงนั้นก็ไม่ได้มองให้ทราบไว้นะครับก็ต้องอาศัยฝั่งพุทธศาสตร์เข้ามาช่วยอธิบายตรงนี้แต่ว่ามิติคืออะไรก็ไม่รู้จะบอกว่าไงได้โลกใบนี้ที่เราเรียนหนังสือกันมาก็คือ3มิตินะครับมิติคืออะไรคำตอบนะฮะก็คือโลกใบนี้มีอยู่3มิติก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนี่คือมิติที่1หรือว่า3มิติกว้างยาวสูงสูงกับลึกอันเดียวกันสูงกับลึกนี่เป็นความรู้ของในระดับของนิวตันได้หมดมิติต่อมาที่เหลืออันนี้3ไปแล้วนะที่เหลือนะฮะก็คือพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นะครับกับพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องพลังงานตัวหนังสือเขียนให้มันเขียนให้มันอยู่ในแถวเดียวกันสักหน่อยจะได้ไม่งงไม่ใช่หรอครับในโลกนะฮะ1 2 3มิติ3มิติคือ1กว้าง1สองกว้างคูณยาวสองสามสูงสูงหรือลึกอันเดียวกันนะครับคือ3มิติไปแล้ว4พลังงานไม่บริสุทธิ์ห้าใส่สีตีไข่ใส่สีแดงห้าอันนี้สี่ห้าพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่คือตัวที่5ครับพระเอกของเรื่องครับตรงนี้นี่แหละใน5มิติสิ่งที่มันยากที่สุดที่เข้าใจยากมากๆก็คือกรอบพลังงานครับท่านนี่ยากมากๆ
บอกไม่ทราบยากที่สุดคือตรงนี้มันแยกตรงไหนว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันแบ่งตรงไหนอย่าลืมนะไอน์สไตน์พูดแค่พลังงานอย่างเดียวนะครับนี่ก็อย่าลืม E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นั่นแหละครับไอน์สไตน์พูดถึง E ปากกาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วไอน์สไตน์พูดถึง Eเท่ากับ mc สแควร์ลุงหมอพูดถึง pe เท่ากับ lmv นี่ภาษามันจะใหญ่กว่านี่ของลุงหมอนะครับอันนี้ของไอน์สไตน์จะบอกให้ทราบไว้นะและลุงหมออธิบายเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นสำคัญนะครับแค่นี้เองของเขาพูดแค่เรื่องพลังงานไอ้ของเราไปถึงพลังงานบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจบข่าวเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงมิติแล้วก็พูดได้แค่นี้มันมีนักฟิสิกส์เขาพูดว่ามี11 12มิติเนี่ยมานู่นทฤษฎีสตริงเขานู่นทฤษฎีสตริงว่าเรื่องของลุมดำไปโน่นนะครับมันชื่ออะไรรู้นักฟิสิกส์คนนั้นไฟแมนยังไงเนี่ยใช่ไฟแมนเจ้าตรงไหนใช่ไฟแมนก็เสียงพินนั่นอย่าคิดมากไอ้เสียงสั่นสะเทือนนั่นนะครับสตริงแปลว่าสั่นสะเทือนอย่าคิดมากตึง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 ก็คือความถี่ความเร็วเสียงคอเป้งเนี่ยเสียงคอเป้งเนี่ยครับถ้าถามว่าเสียงเกิดจากอะไรมนุษย์โลกก็ตอบได้แค่สองอย่างเลยครับของแข็งปะทะกันเกิดเสียงแล้วแค่นี้เองแต่บอกว่าเสียงคือสสารก็ไม่ผิดก็สสารทั้งดุ่นได้ไม่ได้ต่อไปเสียงเป็นคลื่นต่อไปเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานพลังงานมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ที่เนี่ยนี่ได้ยังครับเสียงเป็นอะไรสามมิติเนี่ยกว้างคูณยาวนี่เนี่ยหรืออย่างนี้นะกว้างคูณยาวคูณลึกคูณสูงนี่จะไปยากอะไรกันเห็นเห็นนี่เนี่ยนี่คือกว้างคูณยาวคูณลึกคูณกว้างคูณยาวคูณลึกคูณสูงนี่คือสามมิติโอเคไหมเนี่ยคิดยังไงก็เป็นสามมิติคิดยังไงก็เป็นสามมิติใจเนี่ยทีนี้พอมันเป็นเสียงมาปุ๊บอะไรเป็นอนุภาคแล้วก็เป็นคลื่นอนุภาคกับคลื่นก็แยกไม่ออกทีนี้เอากำมันสิเห็นไหมไปถึงอะตอมไปแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมทีนี้มันเป็นพลังงานไประดับนิวเคลียสแล้วพลังงานยังไม่พอไปถึงควาร์กด้วยเอาเปล่าอธิบายไปยังควาร์กก็ยังได้หมดมีเอาควาร์กดาวควาร์กก็มีแอนตี้ไม่จบให้รู้ไว้ทางโลกมีแต่ขั้วตรงข้ามสองข้างภาษาสุดท้ายของวิชาฟิสิกส์ก็คือควาร์กนะครับเอาควาร์กกับดาวควาร์กเพราะฉะนั้นใครต้องเข้าใจเรื่องของควาร์กเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทันทีไม่ว่าจะบอกว่าอัพควาร์กหรือดาวควาร์กมันก็ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางระหว่างอัพควาร์กกับแอนตี้
แอนตี้แอนทายเนี่ยกับแอนทายควักมันอยู่ตรงกลางระหว่างอัพควักกับแอนตี้อัพควักสูงสุดแล้วครับภาษานี้นะไอ้สองตัวนี้ที่มันดูดกันคือนิวเคลียร์อย่างเข้มบอกให้ทราบไว้นะทุกวันนี้ทางนักฟิสิกส์ก็ยังบอกว่ากลูออนนี่เป็นตัวดูดอยู่ของลุงบอกเป็นพลังงานบริสุทธิ์ครับที่มันคนละเรื่องนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครต้องการรางวัลโนเบลวันนี้อธิบายเรื่องนี้แต่เวลาการกระทำต้องให้ลุงออกเป็นคนทำโอเคไหมนะไม่ต้องไปใช้นักวิทยาศาสตร์สร้างหุ่นจำลองไม่ต้องครับอธิบายเป็นคณิตศาสตร์ได้นะใส่สูตรสมการมาคนในที่เรียนเรื่องควอนต์เอาภาษาเขานั่นน่ะอย่าไปคิดมากเอาภาษาเขามาใช้แต่เวลาตกสุดท้ายคือภาษาเราทีนี้ครับถ้าใครรับไม่ได้โชว์อัพโชว์อัพแม่งเลยมาเอาแบบโชว์อัพเลยคือการกระทำออกมาจากมือจริงๆเนี่ยครับไม่ต้องมีมังหุ่นจำลองไม่เอาห้องแลบโอเคไหมถ้าเอาแลบก็เอาเนเจอร์เป็นแลบเอาธรรมชาติเป็นแลบไม่ใช่เอาห้อง10x10ลูกบาศก์เมตรไม่เอากว้างคุณยาวคุณสูง3มิติไม่เอาเราไม่เอาห้องแลบเราเอาธรรมชาติเป็นแลบโอเคไหมครับแต่พิสูจน์ธรรมชาติกันมันมาถึงยุคนี้แล้วครับท่านจะทำให้ดูนะจะบอกให้ทราบไว้ดูเหมือนไปสลายเมฆอยู่ที่มาเรียบร้อยแล้วนะที่รัสเซียบอกให้ทราบก็ได้สลายเมฆหยุดฝนที่ขุนน้ำนางนอนมาเรียบร้อยสลายพายุปลาบึกที่2-3 ปีที่ผ่านมานี่มั้งที่แหลมตะลุมพุกทำมาเรียบร้อยยังเหลือสลายเฮอริเคนใต้ฝุ่นแล้วก็ไซโคลนส่วนทอร์นาโดรู้ไหมทอร์นาโดเลยคือถ้าลุงจะเปรียบเทียบนะไอ้ทอร์นาโดก็คือไอ้เทวทัตรู้ใช่ไหมดูสิเวลาลุงเปรียบเทียบไอ้ทอร์นาโดไอ้เทวทัตทำลายชิบหายไปปวงรู้ใช่ไหมอยู่ที่ภาษาดุงธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็พูดเลยสุดขั้วทุกเรื่องครับว่าวิทยาศาสตร์ผมพูดเรื่องพลังงานหมดแล้ววิทยาศาสตร์ทุกวันนี้นะครับฟิสิกส์ล้วนๆแล้วก็พุทธศาสตร์ทีนี้ครับสันติติโกอาการิโกเมื่อกี้นี่ไงพุทธศาสตร์เรื่องนี้มันเรื่องของนู่นเรื่องอภิญญาเข้าใจไหมถ้าพุทธศาสตร์ก็ต้องอภิญญานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะครับปัญญาอภิญญามันแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันตันก็คือเลิศสิวิไลนั่นเองนั่นอ้างถึงอ้างเองพุทธศาสตร์พูดคำเดียวจบ body mind and spirit ก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับเห็นไหมลุงมีทั้ง4ศาสตร์นั่นเนี่ยที่ใช้ที่พูดทุกวันเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่ออกปากแค่หลุดปากอย่างเดียวนะคนเขาเอาทั้ง4ศาสตร์ประมัดดูคนได้นั่งพูดอยู่นี่แหละนะโอเคนะเดี๋ยวจะเลยเถิดจนเกินไปจนกระทั่งเลยจนกระทั่งทำให้ท่านที่ติดตามสงวนสนเท่นะครับก็ไม่ใช่พูดจาเพื่อยกย่องตัวเองต้องการพูดให้หลายๆท่านได้เข้ามาสู่กระบวนการขบคิดพิจารณา
นะครับเห็นไหมเนี่ย EPE เท่ากับ LMV เป็นสมการของลูกหนอนะครับอันนี้ไม่ต้องคำนวณที่จริงไอ้ EMC square เนี่ยคำนวณเกือบตายของลุงปราศจากการคำนวณเอาจริงๆเป็นสมการเดียวในโลกที่ไม่ต้องคำนวณโอเคไหมนั่นเป็นประเทศมันจะไม่ยากอะไรตัว M ก็คือลุงออกยืนอยู่นั่นเองหรือยังตัว L ก็คือจะบอกว่าไลท์ก็ได้ว่าแสงแสงสว่างก็ได้ว่าจะไปยากอะไรกันอันนี้คือแสงนี่คือแสงเถียงลุงไหมเนี่ยตัว L มาจากคำว่าไลท์แปลว่าแสงรู้จักคำว่า enlightenment ไหมครับประมาณนั้นแหละตัว V ก็คือความเร็วและขีดจำกัดอันนี้ว่า velocity ของเขาใช้ตัว C นะฮะความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือก็ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีคือความเร็วของอิเล็กตรอนนะครับ C ตัวเดียวนะบอกไม่ใช่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่รอบความเร็วที่มันเร็วมากอิเล็กตรอนก็มีอยู่แค่นั้นจะมีอะไรนั่นนะฮะไอน์สไตน์ก็ได้รางวัลโนเบลในเรื่องของโฟโตอิเล็กทริกก็จากสมการนี้ครับบอกไม่ทราบไว้มาตอนหลังเรียกว่าโฟตอนไงนั่นแหละนะโฟโตอิเล็กทริกคือโฟตอนนั่นแหละจบยังพักเอาภาษาเขามาพูดแต่อย่าไปก่อภาษาเขาเอาภาษาเขามาเขียนเล่นเขียนเล่นง่ายๆคือหมดยุคไอสไตน์มาถึงยุคลุงหงอกโอเคไหมง่ายดีที่สุดลุงหงอกคือใครสิทธัตถาคตผู้อยู่หางแถวครับท่านรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาจบนี่แหละภาษาของลูกชาวนาเนี่ยจะมั่งโอเคมาให้4ทุ่มกับอีก37นาทีแล้วหวังว่าคงจะแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากมายครับมิติคืออะไรเห็นไหมห้ามิติมิติที่5คือมิติของพลังงานนะครับและเป็นพลังงานบริสุทธิ์มิติที่5นะบอกให้ทราบไว้เนี่ยเข้ามิติที่5กันครับแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายทุกรายบอกให้ก็ได้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยทุกอย่างจะมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์หมดนะครับลุงอยู่เรียกวันว่าค่าคงที่นะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ก็คืออวกาศก็คือ Dark Energy วิทยาศาสตร์ก็เรียกว่า Dark Energy พลังงานมืดเขาเห็นเป็นมืดแต่เราเห็นเป็นใสเพราะว่าเราเห็นได้ด้วยจิตมันจึงเป็นใสจบอย่างอะไรอย่างครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือบุญคือปัญญาสุดสว่างจะเป็นความใสนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวครับถึงจะได้ความใสที่มาใช้นะครับโอเคไหมกายใจจิตธรรมดาเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากมายสุดท้ายก็คือ body mind and spirit ถ้าใครทิ้งตรงนี้แปลว่าไม่รู้จักตัวเองแน่นอนนะครับพอใจไหมครับพอใจไหมครับคำอธิบายเชื่อมโยงกันให้กรุณาพินิจพิจารณาตามผลแก่กรณีตามสติปัญญาและประสบการณ์ตรงแต่ละท่านที่จะพึงมีพึงได้ฐานะที่อยู่หน้าจอกับในจอนะครับก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดแปลว่าไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ทั้งหมดเราใช้คำว่ามนุษย์คุยกับมนุษย์นะครับโดยการผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงภาษาพ่อขุนก็คือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้คนไทยลูกไทยหลานไทยใช้เป็นรหัสหรือว่าสื่อกลางให้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันนะครับอย่าลืม
คนไทยทะเลาะกันแต่ตีกันฆ่ากันเผาบ้านเผาเมืองกันเพราะว่าใช้ภาษาไม่เข้าใจกันและกันอีกคนบอกว่าหยุดยิ่งหยุดยิ่งดื้อเห็นหรือยังนั่นแหละครับนั่นก็เลยเผาบ้านเผาเมืองกันฆ่ากันกลางถนนนั่นคือตัวอย่างของโลกที่มันไม่ดีเกิดขึ้นมาที่ประเทศไทยนะครับของไม่ดีเกิดขึ้นในประเทศไทยมันสุดไม่ดีแล้วต่อไปมันจะดีก็แปลว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ใหญ่ของโลกนะครับแน่นอนตรงนี้ 99.9 กว่าเปอร์เซ็นต์บอกให้ก็ได้คอยดูนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้ารวมกันได้นั่นเองคนไทยส่วนมากจะรวมกันไม่ได้เก่งเดียวแชมป์โลกเดียวเนี่ยเยอะเป็นทีมเนี่ยแทบจะหาไม่เจองั้นแต่ว่าคนไทยต้องรู้จักทำงานเป็นทีมให้ได้นะครับนะใครอยากจะมาเป็นทีมกับลุงเชิญลุงจะเป็นแกนให้นะครับล่ารางวัลโนเบลนะครับตั้งเป้าแม่งเลยไม่เกิน5ปีมาอยากจะรู้อะไรตั้งประเด็นมาเชิญจะพาทำอย่างนี้ครับเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับนะจะมาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเห็นยังครับพูดในว่าโลกร้อนโลกร้อนอย่างว่ามันอยากจะร้อนนะมันทำให้ฝนตกทั่วทั้งโลกดีไหมเอาเปล่าอ้าวถ้ามันท่วมล้นทำไมก็สลายเมฆหยุดฝนเสียไว้ทำไมล่ะมันมากนะก็สลายไม่สิเป็นอะไรไปล่ะทำได้ทั้งเงินทั้งหล่องดีไหมพี่ไม่ดีไม่กล้าพูดหรอกพูดมาถึงขนาดนี้ยังไม่เก็ตลุงก็ยอมนะพี่เอ้ยนะครับค่อยๆเสพครับเสพผ่านเสียงผ่านอากับกิริยาจากลุงงอกอย่าเชื่อนะฮะลุงงอกใช้หลักกรรมรสสิบข้อเป็นพื้นฐานในการอธิบายขยายความนะครับอย่าลืมฉิตตถาคตก็ต้องอ้างเอาอ้างถึงอ้างเอาบรรทัดฐานของตถาคตบอกเอาไว้กับชาวโลกเสียฉิตตถาคตตัวจริงมันต้องอ้างเงี้ยได้ยกเว้นตัวเทียมตัวเทียมก็โหนไปสิครับทีนี้ชิตตถาคตมันก็ลูกพระพุทธเจ้าว่าโอ้โหเวรกรรมลูกพระพุทธเจ้าโหนหรือเปล่าพี่พอแล้วล่ะครับได้จะกลายเป็นนินทานะเจ้าชายชิตตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้ารับได้ไหมครับหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายเชษฐาพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับจำด้วยครับจะหาเงาที่ในบริสุทธิ์ทั้งกายบริสุทธิ์ใจและบริสุทธิ์จิตไม่มีเงาพระพุทธเจ้าจะไปไหนก็ได้เป็นทุกอย่างในทุกที่นะครับบอกได้ก็ได้นู่นเป็นจักรวาลนั่นก็ได้อยู่ไหนอยู่ทุกที่อยู่ในจักรวาลนั่นแหละงงไหมพี่พระพุทธเจ้าอยู่ในของชิ้นนี้นะพุทธเจ้าบอกนะครับมีใครรู้กี่คนไหนเขาอันตรายเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้เห็นไหมภาษาลุงรับได้ไหมครับพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้อยู่รูปของพระธรรมซ่อนอยู่ในสรรพทุกสรรพสิ่งจำเลยครับนั่นแหละก็คือพระธรรมนะครับจบเนาะพี่เนาะลุงก็ลากยาวมาเรื่อยแหละแล้วเชื่อว่าท่านค่อยๆสดับเอาทีละน้อยสองน้อยนะครับนะพี่นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ้าวพิมพ์มารู้เข้าใจเพียงใดครับจะได้จบบ้านใครบ้านใครรู้เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ชาวทิกต็อกพิมพ์รีบพิมพ์เร็วให้เวลา2 นาทีครึ่งฟังกันมาเรื่องของมิตินะฮะวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นครับโลกวันนี้มีอยู่ประตูมิตินะครับเราเอาตัวได้เนี่ย
ประตูมิติมีแต่พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะฮะจะเปิดปิดประตูพระนิพพานประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแปลว่าเปิดตลอดเวลาใครบางคนเปิดหน้าวันนั้นคือพระพุทธเจ้าครับ45ปีฮะทั้งเดินทั้งวิ่งใครต้องการเข้าพระนิพพานต้องเดินตามพุทธะนะครับเพื่อเข้าพระนิพพานได้นะมีมนุษย์เข้าพระนิพพานได้ก็คืออรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์ทั้งหมดละสังขารเรียบร้อยเหลือแต่พระมหากัสสปะเห็นไหมนะพอเวลาเข้าไปอยู่ในถ้ำปุ๊บประตูพระนิพพานปิดไม่มีใครเข้าพระนิพพานได้มีแต่ภาษาทีนี้ครับภาษาลงเรืออยู่นะเพราะฉะนั้นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเป็นผู้ที่เปิดประตูพระนิพพานได้เปิดมิติตรงนี้ได้นะครับใครล่ะครับคือลูกกุญแจดอกนั้นเอาไว้อยากจะรู้ไหมล่ะอยากจะรู้ต้องตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดโอเคไหมอยากจะรู้ไหมล่ะครับหรือใครจะว่าเอาเฮ้ยลุงไปกดอะไรเมื่อกี้นี่หลุดไปหมดโอ้ตายแล้วจริงๆว่าลุงออกมือไปกดไอ้ตัวเนี้ยลุงออกไลฟ์สดเนี่ยโอเคมาแล้วครับจบไหมพี่นะพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกตินะฮะใครทำก็ทำไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอทุกคนทุกท่านนะพี่นะขณะการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านเด้ออย่าหลงกระแสนะครับท่านคนไหนที่มาหลอกล่อหลอกลวงที่จะไปทำอะไรที่ให้ได้มีกำไรรวยๆพวกกลุ่มรวยเนี่ยพอทีครับนะพวกสอนทอดสันธรรมพวกอนุรมกุศลมาขายหนีไปไกลนะครับพอแล้วนะครับอย่าไปฟังมันมากพวกเอานรมกุศลมาขายนะครับนะทุกวันนี้นรกมีคนตามไปเหยียบไปหมดเรียบร้อยแล้วสวรรค์เหมือนกันนั่นนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะมีมนุษย์พันหายากเขาตามไปเหยียบไปหมดแล้วนั่งพูดกันอยู่เหรอโอ้พอได้แล้วเนี่ยเทวดาเหมือนกันก็เลิกพูดกันตั้งนานแล้วหนาแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เอามาให้ดูไม่ได้อย่าไปฟังมันมากมีแต่ความเชื่อเชื่อเขาหน่อยแล้วก็ชิบหายเขาจะยังเชื่อเขาชิบหายมีใครบ้างชิบหายที่มาจากความเชื่อหลงงมงายไปหมดพอแล้วล่ะครับพี่นะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีหรอกมีบอกจะกระโดดก่อนนรกอ่ะสวรรค์ตัวนั้นตามไปเยี่ยวใส่ให้หมดเห็นไหมเทวดาส่วนไหนบอกลุงมันอยู่ตรงไหนอย่าไม่ใช่อาจจะบางทีนะโดนนะเอาไอ้พวกสอนเทวดาอยู่ตรงไหนโอ้ชั้นใครก็มีไปเถอะเอ้ยตำราเยอะแยะไปสายมีสองพจน์ภูมินึกว่าลุงหมอไม่รู้เหรอเถอะไม่ว่าพูดเฉยๆหรอกใช่ไหมใช่โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะลุงก็พยายามตรวจการบ้านให้อยู่แล้วนะคุณพรพัตราเลยมาทีหลังแต่ทันอยู่นะคะเข้าใจ 80% พอใจร้อยอันเนี่ยโอเค
โอเคโอเคเข้าใจทั้งนั้นอือฮึอือฮึวันนี้ชาวยูทูบไม่ปรากฏตัวเนี่ยรู้เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ชาวติ๊กต็อกเข้าใจ 70% ค่ะบัวหลวงงามแต๋วแต๋วรู้เลยเข้าใจ 75% ค่ะโอเครู้แหละเข้าใจ70แล้วพอใจเกิน100ค่ะคุณพิมพ์เออรู้แหละเข้าใจรอวันเข้าถึงนะจ๊ะนะจ๊ะเข้าถึงก็เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับโอเคไปแล้ว ตัวลงก็จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่เท่านี้เด้อต่อไปนี้ก็หลับเถิดหลับเถิดชาวประชาหลับพร้อมๆกับความสุขนะจ๊ะเมื่อคืนที่ผ่านมาลุงทักไว้ว่าดีอยากท้าลุงสิจะมดมุ้งให้ดูท้าสิจะไปยากอะไรวิธีท้าลุงไม่ยากหนึ่งเริ่มต้นนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เรียบร้อยสองนึกในใจสิลุงแน่จริงมดมุ้งเลยจะถีบให้ดูมาเลยท่านอยู่นอนอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงนี่แหละครับถ้าเจอแล้วถีบเลยนะถีบลุงโอเคไหมมีใครเจอไม่ผิดมันบอกเลยเปิดเผยเลยไปแต่ไหนมันถึงยุคเปิดเผยแล้วไม่ต้องมาชื่นชมลุงออกหรอกลุงออกมีหน้าที่เล่าให้ฟังนะครับ ท่านมีหน้าที่รับฟังพี่ปีนะห้ามเชื่อฟังจบปุ๊บเอาสองหารทันทีนะครับตามด้วยลบด้วยสิบคือกะละมาสูตรสิบข้อนะนั่นนะครับเอาสองหารลบด้วยสิบก็คือกะละมาสูตรสิบข้อขอให้ยึดนี้เป็นหลักนะครับในการพิจารณาภาษาลุงอากัปกิริยาลุงอย่าถือสาภาษาลุงกันแล้วกันนะเพราะภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจต้องยอมรับคำนั้นให้ได้แล้วหลายอย่างมันจะดีเองนะครับ ที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะว่าเราพวกเราเกินถูกเกินผิดแล้วใครจะยึดมั่นถือมั่นถูกผิดอยู่ก็เชิญพระเจ้าค่ะโอเคนะใครยึดมั่นพวกบาปบุญคุณโทษอยู่ก็เชิญพวกเรารู้เลยเข้าใจแล้วหมดเรียบร้อยแล้วรอวันเข้าถึงก็เนื้อสีเนื้อบุญเนื้อบาปนี่ยากอะไรกันใช่ไหมต้องการไหมล่ะต้องการเนื้อบุญเนื้อบาปไหมล่ะถ้าบอกว่ายังมีบุญมีบาปอยู่แต่ต้องเข้าใจให้ได้นะฮะบุญกับบาปต้องเข้าใจบริบทของมันให้ได้บาปคือทุกข์อย่าไปคิดมากทุกข์กายทุกข์ใจนั่นแหละนี่คือบาปกรรมพอๆกันนั่นแหละใครก็ตามที่ไม่ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายก็คือมีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนอย่าไปยากอะไรทุกข์ใจก็คิดอะไรก็สับสนวุ่นวายสรุปไม่ได้นั่นแหละปัดทิ้งไม่เป็นนั่นแหละกังวลภัยเรียนให้อ่านเสร็จแล้วก็ปวดหัวปวดเหตุไมเกรนเล่นงานจบพวกปวดหัวมานี่รูปสองทีก็หายแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันอธิบายได้หมดนะครับมันเป็นลักษณะออสโมซิสเซอร์คูลเลชันเซอร์คูลเลตก็ได้ครับได้หมดนะจะพูดผ่านเซอร์คูลเลตก็ได้จะพูดผ่านฟิวชั่นฟิชชั่นก็ได้นะครับได้หมดแต่บอกให้ทราบนะจ๊ะนะจ๊ะแต่บอกว่าไฟฟ้าสถิตก็ได้ไฟฟ้าธรรมชาติได้หมดแต่แม้มุมไหนจะอธิบายได้หมด นะรับรองว่าไม่ติดขัดแน่นอนนะครับแล้วก็โชว์ออฟคือโชว์ความชั่วนะครับพวกพาวพวกหน้าจอเยอะฮะสังเกตพวกโชว์ออฟพวกอยากดังไงอยากดังทำไมถึงอยากดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยพออยากดัง
ของลูกไม่จำเป็นต้องดังนะเขาบอกกองดีไม่ตีมันไม่ดังเขาว่าไงกองดีถ้าไม่ตีมันไม่ดังสำนวนสำนวนทำไว้ใช่ไหมใช่แง่ๆอยู่แล้วนะจริงๆของดีไม่ตียิ่งดังของดีที่สุดไม่ตีก็ยิ่งดังบอกซะดังทั่วจักรวาลดีว่านะใช่ไหมภาษาลุงมันครบไม่ได้จริงๆนะไม่รู้จะอยู่ร่องไหนไปได้หมดประมาณนั้นครับโอเคสุขเถอสุขเถอเช้าประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าเลยเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you เวนบิกจบข่าวครับท่านปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่ากับชัดชาชัดชาจบข่าวครับ อย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยพรุ่งนี้เด้อไปชาว YouTube และ Facebook ตามด้วยชาว TikTok